สวัสดีครับอยู่กับบอลวิทยวัฒน์สิงห์ลำพองนะครับวันนี้บอลพามาคุยกับพี่แจ้วนะครับเจ้าของผลิตภัณฑ์อารินเซ่อ่านถูกใช่ไหมถูกค่ะโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะขายอะไรครับอารินเซ่คืออะไรอารินเซ่ก็คือถุงน่องค่ะถุงน่องถุงน่องแต่เป็นถุงน่องสุขภาพค่ะครับค่ะอ๋อถุงน่องแล้วมันจะเป็นถุงน่องสุขภาพยังไงค่ะโดยปกติเนี่ยที่เราใส่ถุงน่องทั่วไปมันจะซัพพอร์ตธรรมดาทั้งตัวนะคะแต่ถ้าเป็นถุงน่องเพื่อสุขภาพเนี่ยจะมีแรงบีบนะคะเป็นระดับในคู่เดียวกัน3ระดับค่ะก็คือช่วงข้อเท้าช่วงน่องแล้วก็ต้นขาเวลาเราเดินหรือเคลื่อนไหวเนี่ยการทำงานของเขาก็คือจะเพิ่มแรงบีบรัดนะคะกระตุ้นกล้ามเนื้อแล้วก็กระตุ้นการไหลเวียนของเส้นเลือดค่ะเรื่องของการวิจัยพัฒนาเนี่ยทำเองหมดเลยหรือเปล่าครับตัวนี้ของเราตอนนี้ยังเป็น OEM อยู่ค่ะค่ะก็คือมีสั่งผลิตใช่ค่ะแล้วช่องทางการขายล่ะครับมีทำตลาดช่องทางการขายเนี่ยก็คือขายออนไลน์ 100% ค่ะในช่วงระหว่างการทำงานเนี่ยก็มีเปิดเว็บไซต์ไว้นะคะแต่หลังจากที่ลาออกจากงานเนี่ยตอนนี้เข้ามาทำเต็มตัวก็คือมีเว็บไซต์มี Facebook มี LINE ครับค่ะปกติแล้วเนี่ยก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการเนี่ยยอดขายเป็นยังไงก็ยอดขายเข้ามาทุกวันนะคะแต่ว่าก็ไม่มากค่ะหลังจากที่เข้าโครงการแล้วเนี่ยยอดขายเข้ามาทุกวันแล้วก็เพิ่มขึ้นค่ะได้อะไรกลับไปบ้างแล้วก็มีอะไรที่เราสามารถนำไปปรับใช้และพัฒนาผลิตภัณฑ์เราได้บ้างค่ะก็คือช่วยต่อยอดในเรื่องของเว็บไซต์นะคะก็คือพัฒนาเว็บไซต์ให้ดูมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นสำหรับเรื่องของ Facebook เนี่ยก็จะต่อยอดเรื่องของการตลาดออนไลน์ก็คือการโฆษณาการบูธโพสอะไรต่างๆค่ะสุดท้ายนี้อยากให้ฝากถึงกลุ่มผู้ประกอบการที่กำลังตัดสินใจจะเข้าร่วมโครงการว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากโครงการนี้ไปบ้างครับค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่ดีมากนะคะสำหรับการ เพิ่มเติมความรู้การพัฒนาต่อยอดนะคะและสิ่งสำคัญที่สุดค่ะที่อยากจะฝากเพื่อนผู้ประกอบการด้วยกันนะคะก็คือทุกอย่างเราต้องลงมือปฏิบัติเองและก็พัฒนาตลอดเวลาค่ะครับแน่นอนนะครับว่าเรามีเครื่องมือที่สะดวกสบายเข้ามาช่วยแต่อย่าลืมที่จะ เรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็ลงมือทำเพื่อประสบการณ์ที่ดีใช่ไหมครับวันนี้ขอบคุณพี่แจ้วมากๆครับที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ดีๆแบบนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ